ว่างนะคะปู่อโกนิมาวาเลนไทน์อโกนิมาอโกนิมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาที่จะต้องย้ายกระถางเขาแล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่ากระถางตอนนี้เล็กไปแล้วนะคะต้นเขาต้นอัญมณีแดงกับอัญมณีขาวนะคะตอนนี้ต้นสูงใหญ่มากแล้วนะคะเราจะย้ายเขาลงไปปลูกกับกระถางปากกว้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะปลูกผสมนะคะปลูกผสมเพื่อไปแต่งมุมต่างๆจะได้ดูเป็นกระถางใหญ่ๆเป็นพุ่มสวยๆเลยแหละค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็เตรียมกระถางนะคะเราใช้ฐานรองก้นไว้นะคะแล้วเราก็ไปหาสับปะรดสีจากกอนะคะจากกอบางกอที่เราไม่ได้ทิ้งนะคะอันนี้คือเก่าๆนี้นะคะเราไม่ได้ทิ้งเขาก็จะแตกหน่อแบบนี้มาให้เรานะคะพอแตกหน่อแบบนี้สวยๆแล้วนะคะพอเขาเริ่มโตนะคะเราก็เก็บหน่อของเขามาค่ะเก็บหน่อเขามาปักชำลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ได้กระถางแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเขาไว้ตรงกลางกระถางให้อยู่บนทางแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรารดน้ำนะคะน้ำจะได้ระบายได้ดีก็ถ่ายลองปุ้นกระถางไว้นะคะพอเรารดน้ำให้กับอัญมณีมาอัญมณีขาวและอัญมณีแดงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาอัญมณีแดงกับอัญมณีขาวนะคะลงในกระถางปากกว้างใบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ๆสวยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระถางเขาเล็กไปแล้วค่ะเราก็เลยจะเพิ่มกระถางให้เขาแต่เพิ่มสีสันนะคะให้กระถางดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราก็เลยใช้สับปะรดสีแต่งกระถางไว้ตรงกลางค่ะเพื่อนๆคะเราก็ใช้การปรุงดินนะคะปรุงดินนะคะเอาใบก้ามปูนะคะแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็เราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเล็กน้อยนะคะคลุกเคล้าในดินนะคะแล้วก็ใช้ฐานมะพร้าวสับผสมไปเลยนะคะผสมไปเลยเพื่อให้ดินโป่งนะคะเพื่อทำให้ดินโป่งการระบายน้ำได้ดีนะคะต้นไม้จะชอบนะคะถ้าเราให้เขาระบายน้ำดีเขารากเขาก็จะเดินดีนะคะนี่นะคะเราก็ใช้ดินใบก้ามปูแบบนี้นะคะเมื่อเราปรุงดินเสร็จเราก็เตรียมดินใส่กระถางเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ถ่านรองกระถางไว้แล้วนะคะถ้าเราใช้ถ่านเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ใช้รองกระถางเพิ่มเลยค่ะนี่นะคะเราก็เอาดินของเราลงเลยนะคะเพราะว่าเราปรุงดินไปแล้วนะคะดินของเราเป็นดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็ผสมมะพร้าวสับแล้วก็เราก็ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเล็กน้อยนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไว้เติมทีหลังนะคะอันนี้ให้เขามีแร่ธาตุสารอาหารนะคะนี่นะคะเราใช้แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะได้พุ่มสวยๆอัญมณีแดงกับอัญมณีขาวที่เราขยายไว้นะคะตอนนี้ผู้ช่วยเยอะมากเลยนะคะวันนี้ทางใบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสับปะรดสีเขาไม่ต้องการวัสดุแต่ว่าถ้ามีดินหรือว่ามะพร้าวสับเขาก็อยู่ได้นะคะเขาก็อยู่ได้ค่ะเราใช้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอามะพร้าวสับมาปิดหน้าดินอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราลงอโกนิมาไว้นะคะเมื่อเราเตรียมดินเรียบร้อยเราก็เตรียมย้ายกระถางเลยนะคะเราก็ย้ายกระถางเขาออกจากกระถางที่เราเพาะชำไว้นะคะนี่ค่ะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะรากเขาเดินดีมากเลยนะคะรากขาวเราใส่ปุ๋ยไว้นะคะเพื่อให้เขามีสารอาหารช่วงที่เราเพาะชำเขานะคะเราก็สามารถเอาเขาลงในกระถางได้เลยค่ะเราก็ย้ายอีกหนึ่งกระถางเลยนะคะเพื่อที่เราจะลงกระถางใหญ่เราก็เว้นที่ว่างเล็กน้อยนะคะเพื่อเอากระถางนี้ลงนะคะแล้วก็เอาลงได้เลยค่ะถ้าเขาไม่เต็มแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่ให้เรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นอัญมณีแดงอัญมณีขาวอยู่ในกระถางเดียวกันและขนาดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้จะว่างอยู่ใช่ไหมคะฝั่งนี้จะว่างเราก็ไปเอาอีกกระถางหนึ่งมาลงได้เลยนะคะเอาอีกกระถางมาลงได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็เอาอีกกระถางหนึ่งที่เราเพาะชำไว้แต่อันนี้จะเป็นอโกนิมาวาเลนไทน์นะคะเนื่องจากว่าอโกนิมาวาเลนไทน์นะคะจุดสังเกตใบเขาจะใหญ่กว่าอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดงใบเขาจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นกระถางนี้ก็จะมีสีสายพันธุ์เลยนะคะสับปะรดสีแล้วก็อัญมณีแดงอัญมณีขาวแล้วก็วาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์เราจะเสริมฝั่งนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราเพาะไว้กระถางนี้นะคะกระถางนี้เราก็สามารถเอามาเติมรวมกันให้เป็นกระถางนี้ให้เป็นพุ่มใหญ่ๆได้เลยค่ะรากเขาเดินแล้วนะคะรากเขาเดินแบบนี้เขาก็จะติดได้เร็วนะคะเพื่อนๆเราก็เอามาแซมอีกข้างหนึ่งที่โบนะคะกระถางเราก็จะเป็นพุ่มสวยๆเลยละค่ะ
ค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ปลูกผักผสมแบบนี้นะคะอัญมณีแดงอัญมณีขาวแล้วก็วาเลนไทน์นะคะอโกนิมาวาเลนไทน์และสับปะรดสีจงตาแบบนี้นะคะเราก็ได้มุมสวยๆเพิ่มอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เราสามารถแต่งมุมได้เลยนะคะแต่งมุมใหม่ก็จะสวยเก๋น่ารักเลยแหละค่ะกับเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ